ก็สวัสดีนะครับผมแอดมินกอล์ฟนะครับจากเว็บน้อง it.com นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาวิธีเปลี่ยนภาษาสลับภาษาครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนใน Windows 7หรือว่า Windows 8.1 นะครับที่ใช้สลับภาษาด้วยตัวหนอนหลังจากที่ลงมาตัวภาษาตัวนี้จะตัวปุ่มตัวนี้จะยังใช้งานไม่ได้นะครับโดยเราต้องทำการตั้งค่ามันก่อนมันโดยการตั้งค่ามีดังนี้ครับจากในเว็บนะครับ nongit.com เป็นการเพิ่มปุ่มไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับคอนโทรลพาเนลใน Windows 10ก็มาที่ตรงนี้ครับปุ่ม Start นะครับตรงนี้คือปุ่ม Start ครับคลิกขวานะครับเราจะมีเมนูขึ้นมาครับแล้วก็เลือกคอนโทรลพาเนลคอนโทรลพาเนลแล้วก็มาที่ภาษานะครับแลงเกจนะครับจะสังเกตว่าจะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับก่อนอื่นเราต้องแอดภาษาไทยก่อนนะครับคลิกที่แอดแลงเกจนะครับแล้วเลือกภาษาไทยนะครับจะพิมพ์ th ก็ได้นะครับเราจะมาที่ไทยเลือกไทยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม add นะครับแล้วเราก็จะได้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือไปที่ advanced setting นะครับ advanced setting จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นเราจะเห็นหน้าตามีเมนูเยอะๆนะครับเลือกในส่วนหัวข้อนะครับ Switch Input ตรงนี้นะครับเลือก Change Language Bar Hotkey นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นมาที่ Change Key นะครับปุ่มตรงนี้นะครับคลิกครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับเป็นตัวหนอนเลือกแค่ทางฝั่งซ้ายนะครับ Switch Input แล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคแล้วก็โอเคอีกครั้งครับแล้วก็เซฟครับจากนั้นทดลองกดที่ปุ่มตัวหนอนนะครับจะเห็นว่าภาษานะครับจะเปลี่ยนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเรียบร้อยครับการเปลี่ยนตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows 10ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ